ดาวอังคารเกิดขึ้นจากกระบวนการที่วิวัฒนาการทางดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นของการก่อตัวของระบบสุริยะเมื่อ 4.6 พันล้านปีก่อนระบบสุริยะเกิดจากการยุบตัวของกลุ่มเมฆแก๊สและฝุ่นขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าปรากฏการณ์เนบิวลาดาวอังคารเกิดขึ้นจากกระบวนการของการรวมตัวของกลุ่มพาราเนซิมอนและโปรโตดาวดาวเคราะห์บริเวณแถบที่4จากดวงอาทิตย์พื้นที่นี้ไม่ได้มีวัตถุมวลที่ใหญ่มากพอจะทำให้ดาวอังคารเติบโตและกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เหมือนกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์แต่ก็มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกลายเป็นดาวเคราะห์หินคล้ายๆกับดาวโลกการสำรวจและการเข้าใจของมนุษย์เกิดขึ้นและเริ่มต้นในยุคโบราณโดยมนุษย์มองเห็นดาวอังคารได้ด้วยตาเปล่ามานานหลายพันปีเนื่องจากดาวอังคารเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดและมีสีแดงที่เด่นชัดในยุคโบราณดาวอังคารถูกสังเกตการและบันทึกวัฒนธรรมไว้หลายแห่งอาทิเช่นชาวบาบิโลนและชาวอียิปต์เป็นที่รู้จักกันดีว่าดาวอังคารมีการบันทึกตำแหน่งของการเคลื่อนที่ของมันและในตำนานกรีกและโรมันดาวอังคารได้รับชื่อที่มีชื่อว่ามาร์สหรือชื่อแห่งเทพเจ้าสงครามในโรมันซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสีแดงเลือดชื่อและลักษณะทางกายภาพดาวอังคารได้รับอิทธิพลมาจากในเทพเจ้าสงครามในตำนานของชาวโรมันเพราะมีสีแดงคล้ายกับเลือดซึ่งเกิดจากปริมาณธาตุเหล็กออกไซด์บนพื้นผิวของมันดาวอังคารจึงมีขนาดที่ใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของโลกและมีบรรยากาศที่เบาบางมากซึ่งประกอบไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักเมื่อเทคโนโลยีและการสังเกตการณ์ได้ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นความเข้าใจเกี่ยวกับดาวอังคารก็ขยายตัวมากขึ้นนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันในศตวรรษที่17ได้พัฒนาการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการเคลื่อนที่ของดาวอังคารผลงานของเขาทำให้ช่วยให้เราเข้าใจการเคลื่อนที่ของดาวอังคารรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีและนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีในปี1877ได้สังเกตการรอยบนดาวอังคารหรือที่เขาเรียกกันว่าร่องน้ำซึ่งทำให้บางคนเชื่อกันว่าดาวอังคารอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่โครงสร้างเหล่านี้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20มีความเชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าดาวอังคารอาจมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ต่อมานักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันได้ยืนยันว่าเห็นครองบนดาวอังคารและเชื่อว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาและความคิดนี้ถูกส่งต่อเป็นวัฒนธรรมในป๊อปอัพนิยายของนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากรวมถึงนิยายเรื่อง The War of the World ต่อมาในปี1965ยานไมเนอร์4ของนาซาได้ส่งภาพถ่ายครั้งแรกของดาวอังคารกลับมายังโลกและทำให้เราได้ทราบว่าพื้นผิวของดาวอังคารแห้งแล้งและเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาตและไม่มีครองหรือสิ่งมีชีวิตใดๆในปี1976ยานไวกิ้ง1และยานไวกิ้ง2ของนาซาได้ถูกจอดลงบนดาวอังคารได้สำเร็จยานนี้ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพพื้นผิวและบรรยากาศของดาวอังคารกลับมายังโลกและมันได้พบว่าดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4ในระบบสุริยะและมีขนาดที่เล็กกว่าโลกมากโดยเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ประมาณ6,779กิโลเมตรซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของโลกและแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารอยู่ที่ประมาณ0.38
เท่าของโลกเพียงเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากคุณน้ำหนักอยู่ประมาณ100กิโลกรัมบนโลกหากคุณเดินทางไปดาวอังคารคุณจะน้ำหนักเพียง38กิโลกรัมเพียงเท่านั้นดาวอังคารมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอันเนื่องจากการโคจรรอบดวงอาทิตย์และการเอียงของแกนของดาวโดยประมาณ25.2องศาคล้ายกับโลกดังนั้นดาวอังคารจึงมีฤดูกาลสี่ฤดูกาลอาทิฤดูกาลใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแต่ฤดูกาลเหล่านี้อาจมีความยาวนานที่แตกต่างจากบนโลกอันเนื่องมาจากดาวอังคารจะยาวนานกว่าโลกประมาณ2เท่าบนฤดูกาลของโลกเนื่องด้วยดาวอังคารใช้เวลาหมุนรอบประมาณ687วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวอังคารไม่มีฝนในรูปแบบของน้ำเหมือนกับโลกแม้ว่าดาวอังคารในอดีตเคยมีน้ำในรูปแบบที่เป็นของเหลวบนพื้นผิวแต่ในปัจจุบันบรรยากาศของดาวอังคารไม่สามารถรักษาในรูปแบบน้ำที่เป็นของเหลวได้น้ำแข็งและน้ำไหลจะแทนที่ฝนดาวอังคารสามารถเกิดการตกของน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เรารู้จักกันดีคือไดไอซ์ในฤดูหนาวซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศและตกเป็นน้ำแข็งที่ขั้วโลกในขณะที่เมื่ออุณหภูมิในฤดูร้อนน้ำแข็งจะละลายกลับสู่ในชั้นบรรยากาศเหมือนเดิมในบางพื้นที่ของดาวอังคารยังมีหลักฐานที่ว่ามีน้ำไหลในอดีตเช่นการไหลจากเนินสูงแสดงให้เห็นว่าดาวอังคารมีน้ำในรูปแบบที่เป็นของเหลวมาก่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในฤดูหนาวดาวอังคารสามารถเกิดพายุหิมะจากการตกของน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอาจทำให้เกิดการสะสมของน้ำแข็งบนพื้นผิวแม้ว่าจะไม่เหมือนหิมะที่เรารู้จักกันบนโลกแต่การตกของน้ำแข็งนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันและพายุฝุ่นบนดาวอังคารเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงสูงกว่าบนโลกมากพายุฝุ่นบนดาวอังคารจะเกิดการเคลื่อนที่ของลมที่พัดพาเอาฝุ่นจากพื้นผิวขึ้นไปในชั้นบรรยากาศฝุ่นบนดาวอังคารมีลักษณะที่เล็กและละเอียดมากทำให้ฝุ่นสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานและกระจายตัวไปทั่วในบางครั้งพายุฝุ่นอาจมีขนาดที่ใหญ่และรุนแรงจนปกคลุมพื้นที่กว้างของดาวอังคารหรือปกคลุมไปทั่วดาวอังคารพายุฝุ่นขนาดใหญ่เหล่านี้ในที่สุดสามารถกินระยะเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กโลกที่มีขนาดใหญ่เหมือนกับโลกของเราซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้สภาพแวดล้อมของดาวอังคารไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่แบบที่เราคุ้นเคยสนามแม่เหล็กเป็นสิ่งที่ปกป้องดาวเคราะห์จากรังสีและลมสุริยะและมีความสำคัญในการรักษาบรรยากาศของดาวให้คงอยู่ในอดีตนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าดาวอังคารเคยมีสนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแรงคล้ายๆกับโลกของเราแต่การสำรวจของยานอวกาศได้พบว่าดาวอังคารไม่มีสนามแม่เหล็กทั่วทั้งดาวเหมือนกับโลกในปัจจุบันมีเพียงแค่สนามแม่เหล็กเล็กๆที่เป็นหย่อมๆและกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆบนพื้นผิวซึ่งบ่งบอกได้ว่าดาวอังคารเคยมีสนามแม่เหล็กที่เสถียรในอดีตแต่ได้หายไปเมื่อหลายพันปีก่อนปัจจุบันโครงการการสำรวจดาวอังคารก้าวสู่การพัฒนาโดยการส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารและมีแผนที่จะส่งมนุษย์ไปยังในช่วงปี2030และ SpaceX ของ Elon Musk ได้มีวิสัยทัศน์ในการตั้งอาณานิคมของมนุษย์บนดาวอังคารในระยะยาวโดยอายานอวกาศลำนี้จะถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจนี้
และประวัติของดาวอังคารสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางของมนุษย์จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในอดีตจนถึงการสำรวจอันล้ำสมัยในปัจจุบันจากภาพลวงตาที่เกี่ยวกับครองและสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นมาและการสำรวจด้วยเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์ดินและหินได้ความรู้เกี่ยวกับดาวอังคารยังคงขยายตัวต่อเนื่องและไม่มีวันสิ้นสุดและดวงดาวนี้ยังคงเป็นจุดหมายในสำคัญในการค้นหาชีวิตและการตั้งถิ่นฐานบนอนาคตในโลกข้างหน้า